ื่อมกันส่งนักข่าวเกาะศึกวันเฮงบ็อกซิ่งซีนสำนักข่าวมวยประเทศสหรัฐอเมริกาส่งนักข่าวเบอร์ต้นๆของสังกัดคาร์ลอสคอสตาชาวเวเนซุเอลาเกาะติดสถานการณ์การชกไฟที่50ของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ครั้งที่9ในภาคบังคับกับรองเบอร์1ชาวปานามาลีรอยเอสตาด้าในวันพุธที่2พฤษภาคมนี้ณเวทีมวยชั่วคราวลานหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาช่อง7สีถ่ายทอดสดเวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.การชกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับของนักชกจากบอระบือจังหวัดมหาสารคามวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแชมป์ WBC รุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์กับลีรอยเอสตาด้ารองเบอร์1ชาวปานามาในวันที่2พฤษภาคมนี้คึกคักขึ้นไม่น้อยนอกจากประธานใหญ่สภามวยโลก WBC มัวลิซิโอสุไลมานเดินทางมาเป็นสักขีพยานด้วยตนเองแล้วครั้งนี้ยังมีสื่อสำนักใหญ่จากอเมริกาเดินทางเกาะติดสถานการณ์เพื่อนำเสนอข่าวการชกไฟประวัติศาสตร์ของวันเฮงให้กระหึ่มทั่วโลกล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคาร์ลอสคอสตานักข่าวจากบ็อกซิ่งซินเว็บไซต์ข่าวมวยชื่อดังในอเมริกาได้เปิดเผยว่าตนนั้นทำหน้าที่การเสนอข่าวของนักมวยในแถบอเมริกายกเว้นเม็กซิโกซึ่งครั้งนี้ตนได้เดินทางมาพร้อมกับทีมงานลีรอยเอสตาด้าผู้ท้าชิงชาวปานามาวัย23ปีเพื่อที่จะนำเสนอข่าวการชกครั้งนี้ของแชมป์โลกชาวไทยให้คนทั่วโลกได้ติดตามเนื่องจากเป็นการชกครั้งที่50และหากวันเฮงสามารถเอาชนะป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ไว้ได้ตนมั่นใจว่าแฟนมวยทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาจะต้องรู้จักวันเฮงแน่นอนเพราะไฟนี้เป็นการทำสถิติการชกมวยสากลอาชีพเทียบเท่าฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ตำนานนักชกชาวอเมริกัน